มาที่เรื่องของประเดิม7วันอันตรายฮะวันนี้วันแรกครับ29จนถึงวันที่4มกราคมปี2560นะครับนับกัน7วันนี้ครับพยายามที่จะคุมเข้มเรื่องอุบัติเหตุแล้วที่สำคัญคือพยายามทำให้ตัวเลขอุบัติเหตุลดลงน้อยที่สุดนะครับล่าสุดก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายจุดนะเดี๋ยวพาไปดูพร้อมๆกันนะครับอย่างจุดแรกนะครับที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ปทุมธานีก็ได้รับแจ้งเหตุมาครับว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตบริเวณรังสิตนครนายกคลอง1ครับทางเจ้าที่มูลที่ร่วมกตัญญูก็กำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก็คือคุณจิราอ่อนเพ็งอายุ48ปีนะฮะได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ชายอีก1คนนะครับเสียชีวิตชื่อว่าคุณสุขปานจันทร์อายุ52ปีในที่เกิดเหตุครับใกล้กันนะฮะก็พบรถมิตซูบิชิปาเจโร่สีดำทะเบียน3กไก่บอยไม้1331กรุงเทพมหานครครับสภาพด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยพังยับเยินแต่ไม่เจอตัวคนขับนะคาดว่าคนขับเนี่ยคงหนีไปแล้วซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่ดูจากกล้องวงจรปิดนะว่าคนที่ขับรถปาเจโร่คันดังกล่าวเนี่ยเป็นใครที่มาเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์นะซึ่งมีคุณจิรากับคุณสุขเนี่ยซ้อนท้ายมาด้วยกันครับส่วนที่สกลนครนะครับอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุนะครับเป็นรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์นะครับมีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บหลายคนเลยนะครับจุดที่เกิดเหตุนะครับเป็นถนนสายพังโคนวานอนวินาศนะครับแถวแถวหลักกิโลเมตรที่13ถึง14พอไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับลงไปตรวจสอบดูมีร่องรอยการชนกันนะครับเป็นระยะทางเกือบ100กิโลเมตรก็เป็นพบนะครับเป็นรถจักรยานยนต์เนี่ยถูกแรงกระแทกนะครับอัดติดกับต้นไม้ใกล้ๆกันนะครับพบศพผู้เสียชีวิตคือคุณอภิญญาล่าหีบนะครับก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับวิทยาเขตสกลนครก็เสียชีวิตนะครับห่างออกไปอีกประมาณสัก40เมตรนะครับพบรถกระบะโตโยต้าสีเทาดำอันนี้หมายเลขทะเบียนนะครับบอใบไม้ยอยักษ์3395สกลนครคือสภาพรถก็พลิกคว่ำชี้ฟ้าเลยนะครับติดกับต้นไม้ข้างทางเหมือนกันในรถนี่มีผู้บาดเจ็บหลายคนนะครับก็นอนร้องขอความช่วยเหลือนะครับเจ้าที่เองก็ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลครับครับที่บางปูนะครับตำรวจสภ.บางปูรับแจ้งเหตุบอกว่ามีรถตู้เฉี่ยวชนคนครับบนเส้นสุขุมวิทนะครับด้านหน้าทางเข้าโรงแรมซาซ่าที่บางปูใหม่ทางเจ้าที่มูลที่ก็ไปช่วยฮะคุณสนมอยู่ขำอายุ77ปีนะฮะได้รับบาดเจ็บที่บริเวณด้านขวานะครับที่ขาขวาแล้วก็ที่บริเวณศีรษะเนี่ยมันมีแผลฉีกชะกันนะพยายามปั๊มชีวิตช่วยเหลือแต่สุดท้ายช่วยไม่ได้ฮะไม่สามารถที่จะเอาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือนะฮะก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับสอบถามคนขับรถตู้ครับชื่อว่าคุณไพรัตน์ขันแก้วอายุ32ปีบอกว่าคือกำลังขับรถตู้ครับกลับบ้านพักย่านคลองด่านขับมาเนี่ยเลนขวาสุดจู่ๆฮะผู้ตายก็เดินตัดหน้ารถกระทันหันครับเบรกไม่ทันก็เลยพุ่งชนเข้าอย่างแรงครับแต่ว่าเบื้องต้นนะฮะคุณไพรัตน์เองก็แจ้งเจ้าที่ตำรวจแล้วก็รอตำรวจมาตอนนี้ทางเจ้าที่ก็คุมตัวคุณไพรัตน์นะครับไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปฮะครับส่วนที่บุรีรัมย์นะครับอันนี้เป็นรถบรรทุกนะครับบรรทุกลำไยมา40กว่าตันนะครับก็เสียหลักพลิกคว่ำที่หลักกิโลเมตรที่24นะครับบ้านละกอนะครับที่อำเภอสตึกนะครับคนขับนะครับคือคุณโชคทวีแก้วใสนะครับก็ได้รับบาดเจ็บขาด้านขวาเนี่ยติดกับซากเหล็กนะครับเจ้าที่เองก็ต้องนำเครื่องตัดถ่างเนี่ยเข้าไปตัดเหล็กนะครับช่วยออกมาจากซากรถแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสอบถามนะครับภรรยาของคนขับนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าบรรทุกลำไยสดเนี่ยมาจากจันทบุรีเตรียมจะไปส่งที่มุกดาหารนะครับพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุรถคันข้างหน้านะครับเบรกกระทันหันทำให้รถของเขาก็เบรกไม่ทันนะครับและรถเองคือขนลำไยมาค่อนข้างเยอะ40กว่าโลนะครับรถค่อนข้างหนักก็เลยตัดสินใจเนี่ยหักหลบนะครับจนรถเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำนะครับฮะก็ขนมา40ตันนะฮะน้ำหนักก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วพลิกคว่ำในรอบนี้นะครับ40ตันเนี่ยก็ 4,000 กิโลจะไปแวะบริษัทมุกดาหารไปส่งอะไรพี่คะไปส่งอะไร
ลำไยค่ะอ๋อลำไยมาจากที่ไหนคะพี่มาจากซอยดาวจันทบุรีค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่คือรถเขามาจอดใช่ไหมคะแล้วก็มีรถพลิกอัพแซงมาแล้วก็มาเข้ามาจอดข้างหน้าค่ะแล้วพี่แกจะเบรกก็ไม่ทันน้องรถมันหนักแกก็เลยออกขวาแซงออกไปครับนั่นคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะวันแรกสำหรับ7วันอันตราย